วัสดีครับผมวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะพี่หนุ่มจะมารีวิวการติดตั้งเจ้าซับบ็อกซ์บลูเวฟตัวนี้นะครับ16นิ้วนะครับ8นิ้ว2ดอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับว้านะครับผมพร้อมกับเจ้าชุดลำโพงนะครับ MTX นะครับแยกชิ้นนะครับผมติดตั้งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวตามมารับชมนะรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงนะครับตามมารับชมมาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งเจ้าลำโพง MTX ตัวนี้เป็นแยกชิ้นนะครับนี่อ่ะกำลังติดตั้งอยู่นะครับก็เอาลำโพงเดิมออกนะครับผมนี่พร้อมกับติดตั้งเขาเรียกว่าตัวรองลำโพงนะครับฐานรองลำโพงเดี๋ยวเสร็จแล้วดูออกมาหน้าตาเป็นยังไงรับตรงกันครับเดี๋ยวมาถึงของขั้นตอนการเดินสายไฟนะครับผมของตัวเจ้าซับบ็อกซ์นะนี่ครับนี่เกล็ดไฟนะครับนี่จะมีฟิวดักด้วยอีกหนึ่งจัวนะครับนะครับเราจะเดินสายไฟเนี่ยเข้าช่องนี้นะครับผ่านมาที่นะครับขั้วบวกของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต่อไปนะครับผมนะฮะสายไฟนะครับที่เราเดินมาจากหน้ารถมาสักครู่นะครับผมนี่เป็นสายสัญญาณนะครับผม DK24Pro นะครับผมนี่ในส่วนจอนะครับเราจะใช้ปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะไม่มีการตัดต่อนะครับผมกับเจ้า Toyota Revo คันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการติดตั้งซับบ็อกซ์ลำโพงพร้อมทุกจอนะครับใครที่สนใจอยากจะไปติดตั้งเองก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นความรู้ได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าที่หนุ่มให้ความรู้ใหม่สวัสดีครับ